ริมผ้าที่เป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราเย็บเนี่ยถ้าหากเราไม่มีอุปกรณ์หรือว่ามีตัวช่วยนะคะมันจะเย็บยากมากๆเลยนะยิ่งแบบว่าชายที่มันเป็นโค้งๆค่ะอย่างเช่นพวกชายกระโปรงหรือว่าชายผ้าที่มันบางๆอย่างเช่นพวกชีฟองเนี้ยค่ะในการเย็บอะมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะเดี๋ยววันนี้อันจะพามาดูทางลัดนะคะในการเย็บริมผ้าเล็กๆแบบนี้เราก็พวกโค้งๆแบบนี้ค่ะสามารถเย็บได้เลยง่ายดายนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันค่ะก็คือเรานะคะจะใช้เป็นตีนผีม้วนริมนะเพื่อนๆไปซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เย็บผ้าทั่วๆไปนะคะบอกเขาว่าซื้อตีนผีม้วนริมค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นผ้าที่เราจะเดินเส้นเย็บนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีความโค้งค่ะเห็นไหมคะโค้งมาเลยแบบนี้เนาะในขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราค่ะจับริมผ้าเนี่ยแบบนี้ก่อนคือเวลาที่เราใช้ตีนผีตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แบบริมสุดนะคะก็เดี๋ยวตรงริมอ่ะเราก็ค่อยมาแต่งเอาก็จับเท่าที่จับได้นะคะจับแบบนี้นะแล้วก็เข้าไปข้างในค่ะตีนผีเนี้ยมันจะมีเป็นกลมๆตรงม้วนตรงกลางตรงนี้นะคะให้เราผ้าค่ะสอดเข้าไปตรงกลมๆตรงเนี้ยนี่นะคะเอาริมผ้าค่ะสอดเข้าไปเลยมันอาจจะไม่ได้แบบริมผ้าที่สุดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตรงริมเอาก็จะได้เท่าที่ได้ก่อนเนาะในตอนแรกแบบนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะก็เดินเส้นเย็บเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะริมผ้าก็จะเรียบร้อยเย็บอย่างง่ายดายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสำหรับคนที่เจอพวกชายริมโค้งๆนะคะใช้ตีนผีนะคะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยโอเคนะคะคลิปนี้เท่านี้ค่ะลองไปปรับใช้กันดูค่ะ